สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงสิ่งที่ต้องจับตามองครับท่านหมอวรงถามทำไมอีกแล้วจะเนี่ยมาเลือกอีกแล้วเหรอจ้าวันนี้วันแม่แท้ๆแล้วยังไงจะเนี่ยทำไมหมอวรงโผล่มาอีกเพราะอะไรเหรอจ้าเนี่ยเฮ้ยหลายคนอยากจะได้ยินข่าวที่เป็นสิริมงคลนะครับท่านผู้ชมกับรูหูบ้างแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าวรงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเงือบหนักพังคาบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากเจอกกต.นะครับท่านผู้ชมออกมาตอกหน้าสั่นกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าหลังจากเดือดนะเนี่ยเฮ้ยทำไมวะเนี่ยพรรคถิ่นกาขาวแล้วก็มาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยเฮ้ยสาขาครบหรือเปล่าถามสาขาอะไรสาขาพรรคการเมืองนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านโดยกฎหมายระบุไว้ว่าเนี่ยเฮ้ยพรรคการเมืองต้องมีสาขา4ภาคนะครับท่านผู้ชมเหนือกลางอีสานใต้แล้วเป็นอย่างไรวะลงออกมานะครับท่านผู้ชมหลังจากโผล่หัวกระบาลครับท่านเข้าไปเว็บไซต์กกต.กด enter เข้าไปเฮ้ยอันนี้มันขาดไปนี่หว่าขาดอีก2แห่งเว้ยเฮ้ยทำไมไม่มีภาคใต้แล้วก็ที่ไหนอีกวะเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรทีนี้กกต.ออกมายืนยันครับท่านยืนยันว่าอะไรเจ้าเนี่ยโดยเลขาธิการกกต.แสวงบุญมีครับท่านกกต.คอนเฟิร์มนั่นเนี่ยไม่ใช่คอนเซิร์นเว้ยเฮ้ยถิ่นกาขาวตั้งสาขาพักเนี่ยครบ4ภาคแล้วใน1ปีแล้วก็ทำตามกฎหมายกำหนดแล้วแต่ยังไม่อัปเดตระบบนะครับท่านผู้ชมระบบไหนเจ้าเนี่ยระบบกกต.หรือไม่รู้นะครับท่านผู้ชมที่หมอว่าลงเข้าไปส่องนั่นเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยตอนนี้มีคนมาด้อยค่าหมอว่าลงของผมนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นหมอว่าลงนั่นเนี่ยผมจะต้องมุดรูเมนไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูยังไม่ยอมไม่ได้ครับท่านหมอว่าลงดิ้นพ่านต่อเนื่องไม่หยุดยั้งบอกว่าเนี่ยเฮ้ยสาเหตุที่จะไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่อนาคตถามมึงจะให้ตรวจสอบอะไรอดีตนะครับท่านผู้ชมต้องตรวจสอบนะเนี่ยพรรคถิ่นกาขาวถึงปี60กันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วทำไมหมอว่าลงยังไม่ถอยจ้ะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมก็ว่านะเนี่ยเฮ้ยหมอว่าลงคงเป็นห่วงระบบประชาธิปไตยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าพอผมเห็นข่าวนี้แล้วผมเดือดทันทีเลยครับท่านหลังจากที่ว่าลงเตรียมยื่นนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับท่านเตรียมจะไปยื่นยุบพรรคประชาชน13สิงหาคมลั่นคุยโวนะเนี่ยต้องตอบอะไรวะต้องตรวจสอบสาขาพรรคให้ครบทุกภาคไปถึงปี60พรรคอื่นมึงไม่เก่งแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ประชาชนถามมานะเนี่ยประชาชนไหนอีกแล้วพรรคประชาชนหรือเปล่าบอกไม่แน่ใจโดยพรรคขมลครับท่านหรือว่าอดีตก้าวไกลนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรองโฆษกหรือเปล่าครับท่านซัดหมอว่าลงพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเอ้ยเดือดครับท่านจ้องจะยุบพรรคนะเนี่ยคือวิถีทางของไอ้พวกขี้แพ้อุ้ยทำไมมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยรู้หรือไม่ว่าเคยหมอว่าลงของผมเขาอุตส่าห์สอบตกแล้วยังไงจ้ะเนี่ยรู้หรือไม่เนี่ยเขาเสียสละถามเสียสละยังไงวะสอบตกเพื่อให้คนอื่นได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไว้ตายแล้วทำไมลิซ่ามาบอกแบบนี้ว่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจไม่รู้อดีตรองโฆษกก้าวไกลหรือเปล่าครับท่านตอนนี้มาอยู่พรรคประชาชนแล้วนะเนี่ยเปิดศึกหมอว่าลงไว้เฮ้ยจ้องยุบพรรคคนอื่นอะไรประมาณนี้มันคือวิถีทางของคนแพ้ที่ไม่เคยชนะเลือกตั้งโอ้ยเจ็บถึงสวงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านสวนหมอว่าลงนะเนี่ยบอกเวลาไว้เฮ้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างอย่าจ้องแต่หาเรื่องยุบพรรคชาวบ้านชาวช่องพรรคอื่นเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ย้ำเนี่ยพรรคประชาชนอะไรประมาณนี้สาขาครบถ้วนตามกฎหมายแต่ข้อมูลเว็บกกต.ไม่อัปเดตนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนั้นเนี่ยผมก็เป็นห่วงหมอว่าลงนั่นเนี่ยเฮ้ยมาบอกแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยมาแล้วจ้าโดยพรรคประชาชนขอเตือนด้วยความหวังดีว่าการจ้องจะร้องยุบพรรคคนอื่นนั่นเนี่ยมันคือวิถีทางของคนขี้แพ้ที่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งด้วยตัวเองโอ้ยตายแล้วมันคือวิถีทางของพวกที่ชนะยากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องแปลงครับท่านเดี๋ยวหมอว่าลงมาฟังแล้วเสียใจมันเป็นวิถีทางของพวกที่ชนะยากหรือว่าขี้แพ้อะไรประมาณนี้ที่ไม่สามารถชนะเลือกตั้งด้วยตัวเองได้ขอให้นายว่าลงนั่นเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นโอ้ยเอาไปตอนควายไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วท่านประธานไม่มีขอให้หมอว่าลงเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาเวลาไปใช้ในการพัฒนาพรรคของตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านชาวช่องมากกว่านะเนี่ยโอ้ยก็ไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมกกต.ออกมาบอกแล้วครับท่านว่าลงก็ยังไม่ถอยนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นศึกครับท่านถามมีเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยศึกพระหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยวเว้ยเฮ้ยคนละวงการนะครับท่านผู้ชมอันนี้วงการเมืองครับท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ครับท่านต้องขอเวลาสักครู่นะเนี่ยมาจนได้นะเนี่ยการเมื่อกี้แล้วถามทำไมเจ้าเนี่ยต้องเรียบเอาออกก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันมาโอ้ยนั้นกลางดึกแล้วจะยุ่งกันใหญ่ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยเมื่อกี้แถลงถึงไหนแล้วว่าเนี่ยลืมเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นครับท่านหนทางของหมอว่าลงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ของเศรษฐาทวีสินอย่างจะเป็นอย่างไรครับท่านในวันพุธที่จะถึงนี้นะเนี่ยว่าลงก็คงจะคิดนะครับท่านผู้ชมทำไมว่าเนี่ยเกิดมานะครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเป็นแบบสามก๊กนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าลงเป็นจิวยี่ได้ไหมวะ
โอ้ยแบบบอกว่าลงนี้มันน่าจะเป็นไอ้นั่นนะครับท่านผู้ชมมันจะมีกุนซือของโจโฉอยู่คนนึงครับท่านไอ้นี่มันจะชอบรู้มากนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโจโฉจะถอยทัพแล้วถามเพราะอะไรเพราะว่าทำแกงตีนไก่อะไรสักอย่างนึงสุดท้ายเป็นอะไรตัวนั้นโดนประหารเพราะตีนไก่นี่นะครับท่านโจโฉเดือดเฮ้ยมึงมารู้ทันกูได้อย่างไรหรืออะไรประมาณนี้โดยวันนี้ครับท่านก็มีการสอบถามนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้ะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเอ้ยจะเป็นนายกต่อหรือว่าจะพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาแล้วจ้าประธานศาลรัฐธรรมนูญนั่นเนี่ยปัดต่อปมเศรษฐาทวีสินครับท่านโวลั่นนั่นเนี่ยรับว่าเดือนนี้พิจารณาหลายคดีสำคัญก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมันก็มีหลายคนนะเนี่ยออกมาคาดอย่างนะครับท่านผู้ชมตู่จตุพรก็ออกมาครับท่านหลังจากที่ไม่เคยเงียบหายไปเลยไทยอะไรว่าฟันธงก็โอ้ยไม่รู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในสิบนี้จะถูกบ้างหรือยังนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่รู้ว่าเศรษฐาทวีสินจะลาออกหรือไม่ถามมึงเอามาจากไหนอีกแล้วกูเดาเหรอไม่ใช่โอ้ยไม่เกี่ยวเนี่ยขอทำนายอนาคตนะเนี่ยเศรษฐาทวีสินยังไม่รู้ว่าจะลาออกก่อนวันพุธที่จะถึงนี้หรือไม่วันที่เท่าไหร่จะเนี่ย14ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดออกละจ้าโอ้ยโบติดบ้างนะครับท่านผู้ชมพังคาเมนกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อเฮ้ยทางที่ดีนะเนี่ยผมอยากจะให้เศรษฐาลาออกถามทำไมจตุพรมันจะได้ทายถูกสักทีนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เริ่มวุ่นวายเอ้ยเริ่มว้าวุ่นแล้วครับท่านแมวดิจิตอลวอลเล็ตนะเนี่ยจะเอาเงินสดประชาชนก็เหลือเกินอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจตุพรลงทะเบียนไม่เป็นหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้ Google ให้ถามให้ปรึกษาใครไปบอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์เขาเอ้ยนั้นดีแล้วถามไปไหนไปดีนะครับท่านเอาไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านลีน่าจังเจอทัวร์ลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมลีน่าจังเดือดเฮ้ยถามพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะเนี่ยมึงเสียอนาคตมั้ยอะไรวะเนี่ยบอกให้ชวนประชาธิปัตย์มาร่วมสุดท้ายโดนยุบพรรคนะครับท่านผู้ชมมันยังไงกันสักทีวันเดียวก็ไม่อาจแน่ใจประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโดยตอนนี้เฮ้ยแฟนคลับประชาธิปัตย์ที่หลงเข้ามาฟังทางนี้แล้วเนี่ยท่านอาจที่จะดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยแนะนำถามแนะนำอะไรใครทั้งหลายแหล่ที่กำลังอาบน้ำอยู่โยนทิ้งสบู่แล้วก็มาฟังทางนี้โดยตอนนี้ครับท่านแฟนคลับประชาธิปัตย์สอนน้ำตาลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวปราบปื้มหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากมีกระแสข่าวลือนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยคุยโวตัวลั่นครับท่านพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เข้มแข็งอย่างสุดขีดหลังก้าวไกลถูกยุบแล้วเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยไอ้นี่ได้ยินเป็นข่าวลือนะครับท่านผู้ชมยังไม่คอนเซิร์นได้ไม่ใช่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเตรียมจะส่งแล้วเฮ้ยลงสสชิงสสพิษณุโลกเขตที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเขตหนึ่งอะไรประมาณนี้ใครล่ะจ้าเนี่ยคาดกันว่าน่าจะเป็นเต้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้แฟนคลับประชาธิปัตย์นี่แทบชัยโยจะจุดพลุแล้วนะครับท่านแล้วจะห้ามเขาได้ไหมเฮ้ยอย่าไปห้ามเขาเลยนะครับท่านผู้ชมแนะนำเขาให้มาซื้อสินค้าผมดีกว่าครับท่านถามมันคืออะไรจ้าเนี่ยปลากระพงทุบนะครับท่านปลาเห็ดโคนทุบก็มีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเล็บยาวยังไม่ได้ตัดเลยว่าเนี่ยโดย170กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีโอ้ยนับวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งไม่ใช่ปล่อยกำลังภายในแบบไอ้เอาเอียงหงนะครับท่านผู้ชมในหนังมังกรหยกที่มันเป็นไอ้คางคกปล่อยยางได้อันนั้นไม่เกี่ยวครับท่านเอ้ยกล้วยหอมอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม100 300กรัม150บาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านด้วยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไปจับไอ้ตัวเมื่อกี้เราลืมไปเลยว่ะมันเรื่องอะไรแล้ววะเนี่ยพูดถึงไหนแล้วก็ไม่อาจแน่ใจอ๋อแต่จำได้ครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยแทบเข่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำตาลินไหลครับท่านไม่รู้ว่าปื้มปิ่มหรือเปล่าลือหนักไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยเตรียมส่งมงคลกิจแล้วเนี่ยกอบกู้ศักดิ์ศรีประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มนะครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรประมาณนี้เฮ้ยถ้าประชาธิปัตย์จะชนะได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้พรรคประชาชนครับท่านมาแรงอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวเนี่ยหลังจากตอนนี้สมาชิกก็ออกมาเยอะเหลือเกินถามไม่ใช่เข้าไปสมัครครับท่านเฮ้ยบริจุงบริจาคนี่เยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยทีนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านเนี่ยเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยจะมีการส่งใครลงที่สำคัญหมอว่าลงอย่ายอมนะเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นหมอว่าลงพรุ่งนี้เลยนะเนี่ยจะเดินทางไปกกต.แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรว่าไปชงให้ยุบพรรคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยแม้ว่าผมจะอุดมการใกล้ๆกับหมอว่าลงใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมห่างกันไกลเลยแต่ผมก็เจ็บปวดนะเนี่ยมีคนมาด่าหมอว่าลงไอ้ไม่ใช่มันแนะนำหมอว่าลงเนี่ยมันคือวิธีทางของไอ้พวกค่ายอะไรขี้แพ้อะไรประมาณนี้หมอว่าลงอย่ายอมนะเนี่ยต้องลงถามลงไหนลงเมลหรือเปล่าบอกอย่าเพิ่งไปลงลงสสให้คนมารู้เลยนะเนี่ยว่าเราจะชนะหรือจะสอบตกอีกต่อเนื่องอะไรประมาณนี้โดยรอบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นศึกวัดพลังครับท่าน
แต่ก็ไม่น่าจะกล้าลงว่ะถามทำไมจะเนี่ยสำหรับหมอว่าลงถ้าเกิดลงนะครับท่านผู้ชมผมคาดว่าครับท่านมันน่าจะไปลงตอนเลือกตั้งใหญ่กันเลยทีเดียวแล้วก็ลงปาร์ตี้ลิสต์นั้นเนี่ยไม่กล้าลงสสเขตหรือไม่ไม่รู้ถามทำไมเจ้าเนี่ยโดยโอ้ยพรรคที่ไม่ได้สสแม้แต่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมมีหน้าครับท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมนี่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนถามทำยังไงให้กูได้เข้าสภาใช่ไหมบอกใช่ครับท่านจะมันต้องจบสักทีนะเนี่ยถามจบที่รุ่นเราหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่เว้ยเฮ้ยบอกจบสักทีนะเนี่ยการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกตั้งอย่างไรให้พ่ายแพ้นะมึงหยุดสักทีอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้า44สสของก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้โดนยุบพรรคไปแล้วแล้วก็ไปอยู่พรรคประชาชนนั้นมีอะไรบ้างจ้าเช็คชื่อ44สสก้าวไกลหากถูกปปช.ฟันอีกอะไรประมาณนี้ชุดเลือกตั้งใหม่8เขต17บัญชีรายชื่อจะหายอีกไหมหมายอะไรวะเดี๋ยวหมายชื่ออะไรวะมาไหมสิริกัญญาตันสกุลรังสิมันโรมวิโรจน์ลขณาอดิศรจอบปิวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อกี้ขออภัยครับท่านอยู่ๆมันก็นึกชื่อไม่ออกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยการแถลงไขของผมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีอะไรมาขัดจังหวะแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยดีว่าตาเหลือไปเห็นแล้วเป็นอย่างไรต่อมันลืมนะครับท่านผู้ชมมีอะไรมาสะดุดเล็กน้อยถึงปานกลางมันก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านวัวไม่รวยทำผือดีนะเนี่ยติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าถามกันอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเนี่ยเฮ้ยจะส่งการเลือกตั้งหรือเปล่าถามที่ไหนจะเนี่ยพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมโลกไม่ใช่โรคภัยไม่ใช่พิษณุโลกอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดส่งนั่นเนี่ยก็น่าจะเป็นนามสกุลนักคราชจำภูนุษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับท่านลืมชื่อกระทันหันอีกแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นกับผมบ่อยๆแล้วประชาธิปัตย์ก็มีเต้มงคลกิจนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเคาะมาจริงใครพักดีจะส่งใครว่าครั้งก่อนส่งเลขาบอกว่าลงหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนผมรายงานนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยได้คะแนนหลักร้อยหรือไม่ซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะเนี่ยบอกว่าลงครับท่านมันจะได้คะแนนขนาดนั้นเลยหรือแล้วอีกใจนึงหลายใจนึงก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านวิถีทางของพวกพ่ายแพ้อะไรประมาณนี้อย่าไปว่าหมอว่าลงแบบนั้นอีกนะเนี่ยมันจะดีไหมไม่ใช่ช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้ครับท่านตู่จตุพรก็ยังหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมถามมันจะหาอะไรหา YouTube มันหรือเปล่าเห็นออกเพ่นพ่านไปหมดบอกไม่ใช่ม็อบอยู่ไหนนะครับท่านผู้ชมทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยยังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวเราก็มานั่งนึกเอ้ยว่ะเฮ้ยใช่ถามใช่เรื่องอะไรวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆของตู่จตุพรจะมาแล้วถามใครล่ะเนี่ยคอปทนะครับท่านหลังจากที่อ่วมยับไม่หยุดยั้งม็อบพังคาเมนกันเลยทีเดียวถามยังไงจะเนี่ยศาลนะครับท่านผู้ชมศาลแพ่งครับท่านได้ออกคำสั่งแล้วเนี่ยตะเพิดไว้เฮ้ยไอ้ม็อบเนี่ยไปที่อื่นถามไปไหนกลับบ้านยุติไปซะเสียเตรียมจะกลับมาแล้วครับท่านจตุพรพงพันธ์แล้วเนี่ยเขาเตรียมจะออกมาเดินหน้านะครับท่านผู้ชมเดินหน้าแบบต่อต้านที่ต้องวอลเล็ตทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวเฮ้ยประชาชนทั้งหลายมึงอย่าเที่ยวนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่รักชาติรักแผ่นดินก็นอนอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดรักชาติล่ะต้องออกมากับพวกมันครับท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนึกว่าจะออกมาแล้วเฮ้ยแต่หลังจากเจอศาลสั่งจำคุก5ปีจะดูพังพมพรผิดฐานความมั่นคงผิดความมั่นคงรัฐหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมเปิดเผยเอกสารลับนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ไม่รอลงอาญาจะดูพรก็ดีใจนะครับท่านหรือไม่รู้เฮ้ยได้ประกันตัวไป 250,000 หรือเท่าไหร่ก็ช่างกับมันไปก่อนตอนนี้หายไปเลยนะครับท่านเฮ้ยอย่าคืนน้ำลายตัวเองสิเฮ้ยถ้าเกิดเป็นผมเป็นมันนั่นเนี่ยถามยังไงต่อจะไม่ประกาศตั้งแต่ทีแรกเลยครับท่านส่วนตอนนี้นั่นเนี่ยออกมาเดินหน้านะครับท่านผู้ชมประกาศเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรจ้าศาลสั่งคุกมา5ปีทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวผมนะเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยควายไอ้มึงปรึกษากูก่อนสิเว้ยเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะไม่จัดก็ไม่ได้เนี่ยถ้ากูจะจัดเดี๋ยวก็โดนอีกนะเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ตัวนึงนะเนี่ยไอ้มันมีอยู่คนนึงนะเนี่ยอักษรย่อคอควายถามทำไมจตุพรเนี่ยมันจะไปยื่นถ้าเกิดกูก่อม็อบเนี่ยมันจะไปยื่นร้องยื่นร้องอะไรยื่นร้องศาลให้ถอนประกันนั้นเนี่ยมันจะกล่าวหาว่ากูเนี่ยยุยงปลุกปั่นอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ยังไม่เฉลยตัวนะครับท่านผู้ชมอักษรย่อคอควายนี่ถ้าเกิดท่านรู้จะขำอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวมันต้องหาทางไปสิวะเนี่ยแล้วจะไปยังไงหาพี่ตู่กูก็ยังไม่รู้เลยยังเอาตัวไม่รอดได้ไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วไม่มีก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรดีครับท่านเกิดมาชั่วนาตาปีแล้วเนี่ยขยันซะด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่บางคนนั้นเนี่ยมันก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมมันมีบางคนนะเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยขี้เกียจแต่ขยันนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันตรงกันข้ามกับขี้เกียจนะครับท่านผู้ชมประมาณว่าโบรโบรอะไรประมาณที่ผมก็ไม่รู้หมายถึงอะไรแล้วเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้โอ้ยบางคนนะครับท่านผู้ชม
มาดีได้ก็แค่นี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยสำหรับเรื่องอะไรเรื่องรองประธานสภาหลังจากหมออ๋องปฏิพัฒน์ผู้คนหมอวะลงนะครับท่านผู้ชมเอ้ยหลุดไปครับท่านอนุทินยันภูมิใจไทยส่งเสนอชื่อพระดอนปริศนานันทกุลชิงรองนายไม่ใช่ชิงรองประธานสภาคนที่1อะไรประมาณนี้เฮ้ยเออว่ะอันนี้ก็นึกขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมหมอวะลงครับท่านออกมาบอกแล้วเนี่ยโพสต์ Facebook ครับท่านเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนคนยังมาขอบคุณอยู่เลยถามขอบคุณเรื่องอะไรหมออ๋องขอบคุณที่ชนะหมอวะลงได้เดินไปไหนมาไหนคนก็ขอบคุณแล้วเนี่ยรู้จักไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับหมอวะลงหรือไม่นะเนี่ยแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับหมอวะลงนะครับท่านผู้ชมมันมีหมอตอนอยู่คนนึงครับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครแล้วเนี่ยได้ยินชื่อเสียงกระหึ่มในโซเชียลออนไลน์ไปที่ไหนคนก็รู้จักแล้วเนี่ยไปทุกที่มีคนรู้จักทุกที่มีอยู่2คนที่ไม่รู้จักถามใครบ้างจ้าไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมรู้จักทุกคนมีอยู่2คนไม่รู้จักถามใครบ้างจ้าเนี่ยไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ผมได้ยินแล้วผมก็ดิ้นเลยนะครับท่านเฮ้ยว่าผมเหรอบอกไม่เกี่ยวกับมึงมึงจะดิ้นทำไมผมก็โอ้ยใจหายใจหายแล้วทำอย่างไรต่อทีนี้ไปยากแล้วนะครับท่านเฮ้ยเออใช่ว่าเฮ้ยลืมนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้เป็นวันแม่ครับท่าน12สิงหาคมนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างท่านทั้งหลายหลังจากที่หยุดมาหลายวันกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบ้านผมก็ทั้งบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่น้องสาว2คนครับท่านไปต่างประเทศนั้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทิ้งให้ผมอยู่บ้านอย่างเดียวได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรถามแล้วทำไมไม่ไปไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครั้งก่อนรอบมาทีนึงแล้วครับท่านจะหยุดเลยนะเนี่ยหยุดอะไรหยุด YouTube วันนึงไว้เฮ้ยไม่ไหวปรากฏว่าอะไรจ๊ะแฟนคลับมาประท้วงนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ถือเชือกมาเลยครับท่านเชือกแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยบ้างก็จะกระโดดตรงจากตรงนั้นตรงนี้ที่สูงประท้วงนะครับท่านผู้ชมต้องจัดรายการนะไอเราอดทนทนไม่ไหวครับท่านบ้างก็จะบอกเดี๋ยวกูจะผูกไอ้นั้นแล้วถ้าไม่จัดรายการก็เลยต้องมาจัดรายการนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสถานการณ์ของนายหัวชวนของผมเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่โอ้ยเจอทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ก้าวไกลนั้นเนี่ยเหมือนกับมีเลยมีอะไรจนเนี่ยมีนายทุนนะครับท่านเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมอยากจะรู้เนี่ยประชาธิปัตย์เขามีนายทุนหรือไม่กาแฟแก้วเดียวไม่เคยจ่ายนะครับท่านตอนนี้ก็อาจจะตุ้มต่อมตุ้มต่อมถามตุ้มต่อมเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเออว่ะเฮ้ยเออเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีหรือยังวะเนี่ยหลังจากที่รู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าว่าที่โดนใบแดงแล้วก็นายหัวของผมนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมเข้าใจผิดครับท่านเฮ้ยประกาศนะเนี่ยเฮ้ยเป็นคนใต้ต้องเลือกประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้อย่าให้คนมาดูทุกข์ได้ไหมว่าไม่เลือกอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนแรกนึกว่าของปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นของเอ้ยไม่ใช่นึกว่าของไม่กี่เดือนก่อนสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเป็นของการเลือกตั้งที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมสำหรับประชาธิปัตย์ก็งงเหมือนกันครับท่านตอนนี้แล้วก็บางคนนะครับท่านผู้ชมตั้งแง่นะเนี่ยข้อสงสัยว่าเฮ้ยพรรคถิ่นกาขาวแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนอะไรประมาณนี้ต้องการหรือไม่ถามต้องการอะไรต้องการหรือเปล่าที่จะอยู่ถึงวันเลือกตั้งไอ้เราก็มานั่งนึกเกี่ยวเรื่องอะไรอีกแล้ววะเนี่ยปรากฏว่าคุณเท้งนะครับท่านผู้ชมเท้งณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิครับท่านซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะอยู่ในลิสต์ของ44คนนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้โดยตอนนี้ธนพรศรียางกูลออกมาฟันธงอีกแล้วนั่นเนี่ย44คนนี้อย่างไรเสียนั่นเนี่ยถามทำไมเขาจะต้องกำจัดนะครับท่านผู้ชม44รายชื่อที่มีการลงชื่อให้แก้ไข112นี้จะไม่รอดสักคนเดียวและอีกด้านนึงล่ะจ๊ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะมีโดนแค่ประมาณ5ถึง6คน7คนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผืนนั่นครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆหมอว่าลงอย่ายอมนั่นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยดิ้นแล้วเฮ้ยมาต่อว่าแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวกูจะต้องโชว์ศักยภาพถามยังไงจ๊ะเนี่ยเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้อีกนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆเฮ้ยสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติอะไรว่ามีการสโลโมชั่นช้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมโดยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน